ดูนะครับจังหวะนี้ครับเริ่มเจ็บแล้วครับแหยงเลยครับจะโดนซ้ํานะครับเดี๋ยวดูครับซ้ําปั้งอีกทีเดียวครับเรียบร้อยเลยครับเจ็บตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถ้าตัวผมนะผมจะไม่คิดว่าวันนี้เด็กจะต้องแพ้หรือจะต้องชนะความมั่นใจของทุกคนอยากชนะทุกคนเพราะว่าเราจะดูพัฒนาการของเด็กว่าเราสอนเด็กมาแล้วมันทำได้ไหมเด็กพัฒนาการมีพัฒนาการขึ้นไหมดีขึ้นไหมเราคิดแก้ไม่เอาปัญญาออกไม่เอาปัญญาออกแล้วตัวคอมพิวเตอร์ครับฮาโดเด็กคนนี้เป็นไงครับว่างอ่อนได้เป็นไงครับมันธรรมชาติของคนนะคนว่างอ่อนง่ายผมไม่เลี้ยงเลยมวยนี่เชื่อผมเถอะไอ้คนไหนครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่มีเก่งสักคนนึงพอขึ้นไปมันก็บนเวทีมันเอาหมดอ่ะฉะนั้นต้องมีดื้อบ้างเนี่ยผมไม้ผมใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเบลเลอร์เลยไปโอเคครับขอบคุณครับครับใช่ไหมพี่ครับผมโดนพี่หมอคุยหน่อยเป็นไงบ้างไฟนี้ก็วันนี้ก็มั่นใจครับผมซ้อมมาดีมากครับเพราะว่าตอนแรกจะได้ชกกับพี่เฟอร์รารี่ละเขาถอนครับผมแล้วผมก็เบาแค่ 2-3 วันแล้วผมก็ซ้อมต่อแต่คือเบาผมนี่คือแบบวิ่งเตะกระสอบคือยังรักษาสภาพตลอดว่าเนี่ยรักษาสภาพก่อนแล้วเรามั่นใจขนาดว่าไฟนี้น่าจะจบลงแบบน็อกเอาท์เลยไหมก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะจบลงที่การน็อกเอาท์แต่ว่าแบบผมจะทำยังไงก็ได้ให้แบบให้ชนะให้ผมออกมาดีที่สุดครับหลักๆก็ต้องแต่ว่ามันได้จังหวะครับก็เลยแล้วดูแล้วเขาเป็นอะไรเขาเจ็บตรงส่วนไหนก็ยังตอนแรกก็ไม่รู้ครับผมเตะไปเตะมาครับผมเห็นอาการเขาออกอ๋อเขาสะดุ้งเลยนะผมก็เลยไปเล็มที่อื่นก่อนแล้วค่อยมาเน้นๆครับอ๋อก็เลยมาหายม้วนเดียวเลยนอนเลยถ้าเป็นไม่ได้เราอยากชกกับใครครับคิดว่าถ้าเจอเรานี่สนุกแน่แล้วแต่ผมมอเตอร์ครับผมต้องแล้วต้องมอเตอร์เป็นนักมวยครับมีหน้าที่ชกครับผมแหมไม่ต้องมีแบบอยากชกบ้างสิไม่มีอ่ะแบบเราอยากเจอมั่งไม่มีอ่ะไม่ครับผมไม่มีนะทำหน้าที่ของผมในส่วนของผมครับโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบอกว่าไอ้ยกบังลูกบังเป็นพยายามอย่าลงน้ำหนักที่จะข้างที่เจ็บนะเจ็บโอ้ยต้องก้นก่อนเดี๋ยวเจ็บแค่เท้าเขาโดนตรงไหนฮะข้อเท้าบอกข้อเท้าอ่ะบอกแตะโดนตอนหลับใจแรกจังหวะลงมันเหมือนเข่าบิดอ่ะแต่บอกเข่าไม่เป็นไรหรอกข้อเท้าเป็นกลายเป็นต้นขาแล้วข้อเท้าพุทโธมาเดินตูนมาหน่อยนอนหมอนเลยมันจะได้เย็บแผลได้แค่ตรงนี้ข้อเท้าซ้ายเขานักอยู่แล้วเตะเขานักอยู่แล้วบอกบังเอาบังโอ้ตัวเขาใหญ่กว่าไอ้นี่มันเอาวุ้นหนักใช่ไหมบริเวณไหนครับบนครับผมบนครับตรงนี้ด้วยครับตรงนี้มันโดนหนักเลยโดนหนักอันนี้เตะเขาข้อเท้าเลยเตะเขาแต่น้องในโดนเขาเตะดูจังหวะเตะครับเตะซ้ายก่อนนะครับขาซ้ายเริ่มเจ็บแล้วนะครับนี่ครับต้นขากระสวนด้วยหมัดนะครับจากี้แต่ต่อยไม่ถึงครับตัวเองนั้นสั้นกว่าดูนะครับจังหวะนี้ครับเริ่มเจ็บแล้วครับแหยงเลยครับจะโดนซ้ํานะครับเดี๋ยวดูครับซ้ําปั้งอีกทีเดียวครับเรียบร้อยเลยครับเจ็บตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับก่อนหน้านี้เจ็บมาแล้วกรรมการนับไปดูท่าทางไม่ไหวครับก็น็อกเร็วนะครับมีรางวัลน็อกภายใน3